ัลโหลสวัสดีครับนี่ทูฟาสเตอร์นะครับผมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่จูคัสเซิร์ฟเวอร์คือตอนนี้ผมอยู่ด้านบนหลังคาเนเธอร์นะครับน้องๆไม่ค่อยอยากรู้ในคลิปก่อนหน้านี้มีพี่ถามไปแล้วว่ามีใครอยากรู้ไหมว่าขึ้นมาหลังคาเนเธอร์ยังไงไม่มีใครอยากรู้พี่ก็เลยไม่ได้ทำนะครับพี่จะไม่บอกว่าทำยังไงและผมอยู่หลังคาบนหลังคาเนเธอร์กับฟาร์มทองของผมนั่นเองนะฮะและมันก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนี่ปุ๊บเดี๋ยวก็เดี๋ยวรถนี่คือฟาร์มทองของผมนะครับผมควรจะต้องเอานี้กลับขึ้นไปติดทั้งหมดในเก็บไว้ก่อนฟาร์มทองของผมเป็นฟาร์มที่ดีไซน์ไว้ตั้งแต่ตอนผมทำ snapshot ใครมีรูติ้ง3บ้างโอเคไอตัวฟาร์มตรงเนี้ยผมดีไซน์ไว้ตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วก็เอามาทำแล้วก็คราวก่อนก็ทำไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ได้มีการต่อเติมขึ้นไปเยอะๆเลยตอนนี้มีกี่ชั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่11ชั้นนะครับแล้วก็มีวงแหวนรอบนอกด้วยนะครับฟาร์มนี้จริงๆมันได้ของเยอะมากเลยนะผม AFK อยู่ประมาณสัก20นาทีได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับทองเยอะมากนะฮะRotten Fresh นะครับก็เยอะมากจริงๆอัตราส่วนของ Rotten Fresh กับตัวทองไอตัว Go Nugget เนี่ยมันจะอยู่กันราวๆสักประมาณ1 Golden Nugget ต่อ1เนื้อเน่านะครับหรือ1 Rotten Fresh นั่นเองนะครับ1 Rotten Fresh ต่อ1 Go Nugget แล้วน้องๆดูนี่ครับคิดว่าพี่ได้มากี่ Go Nugget แล้วโอ้กล่องเต็มแล้วต้องทำกล่องเพิ่มอีกคือมันได้เยอะมากนะครับถ้าน้องๆดูนะฮะสัดส่วนของตัวอะไรนะโกลเด้นนักเก็ตต่อตัวไอ้เนื้อเน่าเนี่ยคือ1ต่อ1นะครับเนี่ยแล้วพี่ได้มาเต็มกล่องใหญ่3กล่องนะครับกับอีกนิดนึงเนี่ยคือพี่ได้ทองมาเยอะมากเลยนะฟาร์มนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมส่วนว่าทำไมผมถึงต้องลงไปก็ต้องทำวงเวียนด้านบนไอ้ตัวทางรถไฟด้านบนเห็นมั้ยฮะสาเหตุก็คือถ้าเกิดผมยืนอยู่นิ่งๆคือปกติผม AFK ผมก็จะอยู่ในประตูนี้เนาะแล้วมันก็จะปลอดภัยไม่มีมอนตัวไหนลงมาตีผมได้นะครับคนเยอะเซิร์ฟแหลกนิดนึงเนาะมันถ้าเกิดว่าผมยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยมอนมันไม่ค่อยดรอปเห็นป่ะน้องๆเห็นป่ะเนี่ยมอนมันไม่ค่อยดรอปจริงๆนะผมว่าระยะมันก็โอเคนะ24บล็อกนะครับ24มันเป็นระยะที่มอนสเตอร์มันเกิดคือ24บล็อกขึ้นไปนะครับ32บล็อกมอนสเตอร์มันจะยืนนิ่งๆแต่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะผมยืนเฉยๆแล้วมันไม่เกิดอ่ะผมก็เลยบางทีผมบินขึ้นไปดูอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยนานๆทีมันเกิดแล้วผมก็เลยบินสิขอร้องบินขึ้นละนี่โอเคผมก็เลยลองบินขึ้นไปดูนะครับแล้วผมก็สังเกตว่าอันนี้คือจากการสังเกตล้วนๆเลยนะคือพอผมบินขึ้นมาปุ๊บคือพอผมเคลื่อนที่เร็วๆหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอุ๊ยล่วงมันจะมีพิกแมนเกิดเยอะมากเดี๋ยวบินดูไกลๆแล้วกลับมาดูใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นป่ะมันเกิดเยอะมากเนี่ยล่วงเป็นโอ้โหเป็นตับเลยเนี่ยก็คือผมว่าผมต้องบินทีแรกผมคิดว่าผมต้องบินถึงจะได้เยอะคือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวครับมันไม่ผมไม่จำเป็นต้องบินนะครับก็ผมก็เลยลองสร้างวงเวียนเป็นวงกลมแบบนี้ไม่ใช่วงเวียนก็เรียกว่าเป็นวงแหวนทางรถไฟอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนั่งรถไฟวนรอบๆไปเรื่อยๆผลปรากฏว่ามันก็เกิดนะพวกพิทแมนอ่ะใช้ได้อยู่นะนะครับแค่ผมก็ AFK ไปแล้วก็นั่งรถไฟไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องสังเกตดีๆตอนแรกๆมันน่าจะมีตัวเอ็นเดอร์แมนเกิดได้มั้งนะครับเอ็นเดอร์แมนเกิดในเนเธอร์ได้เพราะฉะนั้นแล้วน้องต้องห้ามหันหน้าเข้าไปในเนเธอร์ตอนนั่งรถไฟนะครับน้องต้องก้มลงไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อไปมองหน้าเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนก็เทเลพอร์ตมาตบหน้าน้องจะได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีรางรถไฟอยู่ผมว่าเอ็นเดอร์แมนน่าจะเกิดไม่ได้แล้วผมจะเอียงตัวดูทำไมเนี่ยน้องแล้วก็น้องๆเห็นอะไรด้านบนนู่นไหมครับอันนั้นคือเป็นฮาร์ฟสแลปที่ผมวางเอาไว้คือถ้าเกิดว่ามันเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยตัวแก๊สมันสามารถเกิดได้นะครับพื้นที่กว้างๆหน่อยเนี่ยตรงเบดร็อกเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดนะยกเว้นแต่ว่าเป็นพื้นที่แบบหินเหินอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เบดร็อกเนี่ยมอนสเตอร์มันจะเกิดได้นะครับรวมถึงแก๊สมันก็เกิดได้ด้วยทีนี้ถ้าแก๊สมันเกิดเนี่ยมันจะบินมายิงพี่ตอนที่พี่นั่งรถไฟอยู่นะครับ
ก็เลยต้องทำไอ้หินสแลบอย่างนี้ไว้นะครับคือไอ้ตัวแก๊สเนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่จริงๆมันใหญ่ขนาดนี้ได้เลยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าทำให้ดูกันนะคือตัวแก๊สมันใหญ่มากๆนะครับมันขนาด5 × 5 × 4 × 5อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมันจะใหญ่ประมาณนี้เนาะน้องๆจินตนาการว่าไอ้กลมๆเนี่ยไอ้ก้อนนี้มันเป็นสีขาวนะครับแล้วน้องๆก็จะเห็นหน้าแก๊สนะครับคือมันใหญ่มากจริงๆวิธีง่ายๆก็คือเราก็วางไอ้บล็อกอันนี้ขวางเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวแก๊สมันเกิดได้ไม่มีที่ให้มันเกิดนั่นเองมันก็ไม่เกิดน่าฉลาดสุดๆนั่นเองนะครับแล้วก็วางสูงสัก2บล็อกเพื่อให้ตัวพิกแมนมันเกิดได้ด้วยนะครับแล้วมันก็วิ่งเข้ามาหาตัวไข่เต่านั่นเองว่ามันใจร้ายมันจะมาเหยียบไข่เต่านะครับแล้วมันแทนที่จะเหยียบไข่เต่าเพราะมันโดดไม่ถึงมันก็จะร่วงลงไปนะครับที่สำคัญคือเราต้องมีแทรปดอร์ด้วยเนาะถ้าไม่มีแทรปดอร์เดี๋ยวมันไม่เดินลงไปนะครับโอเคคร่าวๆก็ดังนี้นะครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตลงมานิดนึงจะบอกว่าไอ้ตัวไอ้แมกมาสลามพวกนี้ครับมันเกิดได้ด้วยเนาะแมกมาคิวพวกนี้มันเกิดได้แต่ว่ามันร่วงลงมาแล้วมันไม่ตายนะครับมันก็จะเดินอยู่แถวนี้ผมก็เลยต้องหลบหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับกลับมาที่บ้านผมที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับบ้านผมนะครับคือผมไม่ได้ตกแต่งอะไรบ้านเพิ่มเติมนะแต่ว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นครับคือวันก่อนเนี่ยผมเดินขึ้นมาจากตรงนี้เนาะแล้วก็อยู่ดีมันก็มีเสียงจุดชนวนระเบิดผมตกใจมากแล้วมีคีเปอร์มาที่ไหนได้แล้วก็ตึมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็สงสัยมากเกิดอะไรขึ้นก็เลยลองตามหาดูผมว่าเนี่ยมันจะต้องมีคนแพร้งผมแน่ๆเลยนะครับโดยนี่เลยมันมีกล่องมาตั้งให้อยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเดินดีๆนะจ๊ะระเบิดตุ้มโคโค่คันพี่ทำอะไรใครไว้หรือเปล่าระวังระเบิดคือผมก็จำไม่ได้ว่าผมทำอะไรใครไว้ว่าผมทำไว้เยอะมากแล้วก็ผมว่า2คนที่ทำเอาไว้เนี่ยคนแรกเลยเนี่ย A6 เนี่ยคืออารีนาครับแล้วขอบคุณมากที่มันเอาบล็อกเพชรมาให้เพราะผมชอบเพชรมากมากนะฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ย A จุดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์หรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์เขาไม่ให้เพชรผมด้วยอ่ะเขาให้เป็นเอมเมอรัลด์กับตัวลาพิสเลสลีย์แทนลองค้นเข้ามาอีกดีๆอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดผมขุดลงไปนะผมจะเจอกับเลสโตนครับเลสโตนตรงนี้มันไปไหนนี่ครับมันไปนู่นครับฟังนะก็ดูดีๆนี่ครับมีเลสโตนครับไปทางนู้นอันนึงครับไปทางนี้อันนึงครับสงสัยจังเลยไปดูสักหน่อยสินี่ครับผมว่ามันเป็น TNT ตรงนี้แล้วก็มีน้ำอยู่คือถ้าเกิดว่า TNT เนี่ยมันลงไปในน้ำจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่ทำลายข้าวของนะครับมีแรงระเบิดแต่ไม่ได้ทำลายข้าวของเพราะมันอยู่ในน้ำนะครับโอเคพวกนายทำได้ดีมากอันนี้1จุดใช่ไหมคือทำไมต้องทำยาวขนาดนี้สงสัยจังนี่ตรงนี้น่าเป็นอีก1จุดนะครับที่มีตัวอะไรนะ TNT แล้วทางนี้อ่ะอันนี้ใช่มั้ยเอ้ยนี่นี่เองโอเคครับเรียบร้อยปักไฟปิดทางให้เรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้มีทรายด้วยอ่ะโอ้ทรายมันร่วงอ่ะโอ้โหทำทรายร่วงด้วยอ่ะเสียใจมากเลยเอาเดี๋ยวกันอันนี้อีกอันนึงคือถ้าใครไปดูคลิปของน้องอารีนาเนี่ยน้องๆจะได้เห็นว่าอารีนาเนี่ยเดินเข้ามาชนพี่1ทีตอนพี่อยู่ในฟาร์มตกปลาด้านล่างนั้นแล้วรู้ป่ะคือผลที่เกิดขึ้นก็คือเป็ดตกปลาพี่มันพังพอเป็ดตกปลาพี่พังพี่ก็เลยบอกว่าอารีนาทำเป็ดตกปลาพี่ใหม่ด้วยนี่ครับได้มาแล้วตกทั้งวันไปเลย .A6 ด้วยนะชัวร์ว่าอารีนาเป็นคนหนึ่งในคนที่ทำระเบิดให้พี่นะครับเอาไปอะไรเนี่ยเอาไปเลยเอาไปได้เลยเดี๋ยวเอาไปไกลๆเอาไปได้เลยเพลงเก่ามาแล้วก็ให้ซีเลนเทิร์นมาด้วย1สแต็กขอบคุณครับ
กลับมาที่เรื่องซีดีนิดนึงนะครับคือไหนๆก็ไหนๆเปิดเพลงฟังไปด้วยฮัลโหลเอ๊ผมชอบเพลงนี้ได้เยอะมากแล้วก็ผมได้มาครบทุกแผ่นแล้วแหละคือไม่ได้ใช้แบบเป็นฟาร์มมอนสเตอร์ดรอปอะไรพวกนั้นเลยนะคือกลางคืนก็เดินไปแถวๆนู้นนะครับแล้วก็ลากให้คริปเปอร์มันโดนสเกเลตันยิงก็เยอะมากพอแล้วล่ะผมวางแผนไว้แล้วว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะว่าผมจะทำฟาร์มไม่ใช่เขาเรียกว่าทำร้านขายซีดีนะครับร้านขายซีดีเนี่ยผมว่าไม่มีใครบ้าซีดีเท่ากับผมแล้วในเซิร์ฟนี้นะครับชอบซีดีมากๆโดยร้านของผมเนี่ยผมก็จะไปทำที่เมืองครับโดยเมืองตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเมืองเรียกในเซิร์ฟกันว่าทาวน์ฮอลล์นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือศาลากลางอะไรอย่างนี้นะครับแอะมีเรือแล้วก็มีคนบินผ่านวอตเรือนี่คืออะไรนี่ครับและนี่คือชาวคอของพวกเรานะครับดำน้ำลงไปฟาบโอเคเมื่อกี้ลืมเปิดไฟเราเล่นไม่ใช่สถานะของเบียกตัวคอนดูดมันมานะครับก็คือไอเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนี่คือทาวน์ฮอลล์ของเราตรงกลางตรงนี้เอาไว้ประชุมนะครับเผื่อมีประชุมอะไรนะฮะแล้วก็มีบอร์ดเอาไว้ติดเผื่อใครเรียกร้องอะไรว่าผมอยากได้ของอันนู้นอันนี้มีเควสหรือว่าใครมีเควสให้ทำว่าช่วยทำอันนี้ให้ผมหน่อยก็มาแปะตรงนี้ได้อันนี้เป็นของที่ทิ้งเอาไว้นะครับยังไม่ได้เก็บอันนี้ด้วยนะฮะโอเคอะไรประมาณนี้เนาะมีข้างล่างมีตกแต่งนิดนึงผมใช้ Fortune ใช่ไหมเอ้ยซิลทัชใช่โอเคแล้วก็ลวกลงไปกระจกมันจะไม่หายไปนะครับถ้าใช้ซิลทัชโอเคน้องๆได้ยินเสียงไหมนี่คือคอนดูตนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนเบียคอนใต้น้ำซึ่งเพิ่มมาในเวอร์ชัน 1.13 นะครับก็สถานะที่มันให้กับผมก็คือคอนดูตพาวเวอร์มันจะทำให้ผมสามารถมองเห็นใต้น้ำได้แล้วก็ขุดใต้น้ำได้เร็วนะครับปกติถ้าเกิดไม่มีอันเนี้ยผมจะขุดใต้น้ำช้ายกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าผมวางงี้แล้วกันนี่พอปิดใช่ไหม12เนี่ยเดี๋ยวก็รอสถานะมันหมดครับปกติมันมีค้างให้อัพให้ตลอดอยู่ที่12วิหมดปุ๊บผมก็จะเดี๋ยวกันนะผมน่าจะเห็นข้างนอกมืดตื้อนะครับจากเมื่อกี้ที่สว่างอยู่นะครับนี่ครับมืดไปเลยนะฮะแล้วก็มันจะทำให้ผมขุดช้าลงนิดนึงเนาะนี่นะครับแล้วก็ผมก็คือมันต้องวางในลักษณะอย่างเงี้ยมันถึงจะทำงานนะครับตัวคอนดูตนะครับโอเคทำกลับคืนดีกว่าที่ต้องล้อมเอาไว้อย่างนี้คือมันเหมือนกับเบียคอนที่เราต้องเอาแร่ต่างๆมาวางเป็นชั้นๆแต่อันนี้คือต้องล้อมเอาไว้ในลักษณะแบบ5x5x5อย่างนี้นะครับด้วยบล็อกพวกจำพวกพริสมารีนที่ได้จากการ์เดียนนะฮะจะเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นตัว Prismarine Brick ไอ Dark Prismarine ก็ได้หรือว่า Sea Lantern ก็พอได้นะครับผมเห็นไหมแล้วพอเราขึ้นไปใหม่มันก็สว่างแล้วมันห่างด้วยนะมันสถานะมันอยู่ไกลมากๆว้าวปลากระเป๋าอย่าเข้าไปใกล้มันนะถ้ามันตำถ้าเกิดว่าหนามมันตำเนี่ยติดพิษแน่นอนไอตรงนี้ผมว่าผมจะเติมตรงนี้ให้เต็มนะครับเติมน้ำให้เต็มแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราออกมาดูรอบๆกันก่อนดีกว่าเนาะเอออีกอันนึงสถานะของคนดูดอีกอันนึงคือเราหายใจใต้น้ำได้นะครับคือไม่ต้องกลัวอากาศจะหมดใต้น้ำนะครับคือผมตกลงกับทุกคนในเซิร์ฟว่าเราจะเปิดร้านกันขายของกันในบริเวณทาวน์ฮอลล์โดยร้านเราอยู่ใต้น้ำอย่างนี้แล้วก็นี่ครับมีบางคนเปิดมา1ล้านแล้วนี่เลยอุ๊ยสถานะของโรมาถ้าโรมามาใกล้ๆเนี่ยมันจะมีสถานะอีกอันนึงให้คือ Dolphin Grace นะครับคือมันเหมือนกับไออุ่นจากโรมาน่ารักนะครับจะทำให้เราว่ายน้ำเร็วขึ้นแต่มันก็ลื่นเหลือเกินดูดิควบคุมทิศทางยากมากโอเค
เดี๋ยวผมพามาดูร้านแรกก่อนเลยนะกันนะครับนี่เป็นร้านแรกเป็นร้านของน้องพลอยแบบสุดยอดมากเท่จริงๆนะครับซึ่งน้องพลอยขายของเยอะมากนะครับโอ้ยทำไมมันเลื่อนขนาดนี้ดอลฟินไปไกลๆก่อนได้ไหมพี่ขอร้องนะพี่ขอร้องจริงๆพี่ขายของเยอะมากครับขายพวกปะการังสีต่างๆนะครับแล้วก็สีพิกเกิลนะครับแลกเป็นไดมอนด์ใช่ไหม12ไดมอนด์ต่อ1ชักเกิลแลกธนูด้วย1ชักเกิล8ไดมอนด์นะครับ DIAM เนี่ยคือน่าจะย่อมาจากไดมอนด์ขายสตริงด้วยนะครับนี่แล้วก็มีของขายอย่างนี้เนาะมีตู้อันนี้ตู้จ่ายเงินนะครับมีนี้ด้วยโอ้โหมีขายไม้ขายอะไรด้วยครับเทอร์ล่า2สแต็กต่อ1ไดมอนด์อะไรอย่างนี้ไหนๆก็มาละอุ๊ยมีด้านล่างด้วยอันนี้มีอะไรกําไหนๆก็มาแล้วเพิ่งได้ไดมอนด์มาผมว่าผมจะซื้อกันพาวเดอร์ซะหน่อยหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ1ชังเกิลชังเกิล1มันมีทั้งหมดเท่าไหร่9คูณ3 27 27สแต็กถ้าผมซื้อทีละ2สแต็กเนี่ย27สแต็กหาร2ผมได้27สแต็กหาร2ผมได้ประมาณสัก10หน่อยๆ13อะไรอย่างงี้13ไดมอนด์13ไดมอนด์เพื่อโอเคเพราะว่าผมจะซื้อ1ชังเกิลครับอันนี้มันถูกกว่าประมาณ 1-2 ไดมอนด์ผมก็จะไปเปิดเพิ่มนิดนึงเนาะนี่เอาเพชรมาเพิ่มอีก3เม็ดคือผมกะว่าเนี่ยมีร้านอย่างเงี้ยผมไม่ต้องทำฟาร์มในมอนสเตอร์ดอปของตัวเองละสบายนะครับก็ประหยัดไปได้อีกหนึ่งอันอันนี้ใช่ไหมนี่กันพาวเดอร์มีกล่องสุดท้ายพอดีเลยผมเอากันพาวเดอร์ไปทำตัวพลุนะครับใครคุ้นคุ้นชื่อพลุผมบ้างลองคอมเมนต์ด้านล่างว่ารู้จักชื่อพลุนี้หรือเปล่านะครับแล้วผมก็จ่ายตรงนี้โอ้โหมีคนมาซื้อเยอะเลยดีเนี่ยผมรีบมาซื้อก่อนเดี๋ยวมันหมดป่ะ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 เราไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าครับอันนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งฮะที่ตั้งอยู่ห่างมาอีกน้อยหนึ่งนะครับก็ผมพยายามอ่านชื่ออยู่นานมากเลยผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับมันคือเจ้าของคือน้องเพนคือน้องเพนผมก็พยายามเขียนผมว่าเขียนสวยนะคือผมโอเคแล้วผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรผมไม่รู้ตัวไหนคือตัวอะไรโอเคไออันบนเนี่ยผมเข้าใจว่า LAZY ใช่ไหมคือ lazy ว่าขี้เกียจนะครับแล้วก็ L อันนี้ผมไม่รู้ทีแรกผมนึกไม่ออกผมนึกอยู่นานมากผมเลยเข้าใจว่าอ๋อ lumber แล้วก็ J จุด lumber คือเป็นท่อนไม้นะครับ lumber J เนี่ย J น่าจะมาจาก Jack นะครับนั่นก็คือรวมกันแล้วเป็นคำว่า lumber Jackแปลว่าคนตัดไม้นะฮะร้านนี้ก็คือคนตัดไม้ขี้เกียจนั่นเองก็แปลเป็นไทยนะครับร้านนี้สร้างโดยน้องเพนนะครับก็ราคาคือ1สแต็กเอ้ยครึ่งสแต็กต่อ1ไดมอนด์อาจจะแพงไปหน่อยผมไม่รู้นะครับวิธีการจ่ายตังค์ก็คือเอาไดมอนด์มาวางแล้วก็หยิบโปรดักต์ไปเลยนะครับโอ้มีคนมาซื้อเยอะมากเลยนะเนี่ยใช้ได้อยู่ถ้าว่าไฟล์ผมไม่มีผมยังหาจังเกิลไบโอไม่เจอเนื่องจากว่าขี้เกียจบินหาผมอาจจะมาซื้อจังเกิลหลอกตรงนี้แล้วก็ตามขอไอตัวอะไรนะโกโก้เม็ดโกโก้จากใครสักคนหนึ่งเพื่อมาปั๊มสีน้ำตาลสักหน่อยหนึ่งนะเพราะที่บ้านผมไม่มีสีน้ำตาลเลยนะครับก็เป็นร้านเรียบๆง่ายๆขี้เกียจอันนึงตามชื่อร้านเลยลงมอลีวีนด้านใต้ของโดมเนี่ยโดมอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันก็มีรีวีนอยู่นะครับแล้วก็มันมีไอ้สิ่งก่อสร้างตรงนี้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าใครมาสร้างเอาไว้น่าจะยังสร้างไม่เสร็จเออแต่ดูไอเดียดีมากเลยปัญหาคือใครจะเห็นร้านเจ้าเนี่ยดูดิคือถ้าไม่สังเกตนี่ก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามีร้านนี้นะเขาอาจจะต้องแปะป้ายบอกบ้างอะไรบ้างไม่งั้นก็ไม่เห็นร้านกันโดมผมอยู่ตรงนู้นนะครับน้องๆจะเห็นไหมดูในจอด้านในแล้วกันโดมผมอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ผมเห็นเบียคอน1อันมันมีเบียคอนลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรผมเลยเดินลงมาว่ายน้ำลงมาแล้วผมก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นร้านของ Arena 6นะครับ Shop Soon แปลว่าเป็น
ที่ตรงนี้จะเป็นร้านของ Arena ในเร็วๆนี้นะครับหรือเปล่านะซึ่งพอผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาสร้างในที่อย่างนี้แล้วผมก็ไปดูผมเห็นเรือตรงนู้นอีกอันนึงที่ Arena มันที่ Arena บินผ่านผมมานี่ครับ Arena สวัสดีตี1ทีด้วยความรักเขาน่าจะสร้างเรือเองเลยวะเนี่ยสุดยอดหรือว่าเอาเรือเก่ามายังไงก็ไม่รู้เจ๋งมากขโมยไม้เขาดีไหมไม่ได้เราไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นโอเคกลับขึ้นมาก่อนไปดูอัดโอ้ยล่วงอัดหน้าอีกทีโอเคโยนของคืนครับโอ้ยโดนตีอันนี้น่าจะไม่ใช่ของผมนะผมโยนคืนให้หมดแล้วนะบินหนีเลยคือเขาสร้างเล่นๆหรือว่าจะเป็นช็อปเดี๋ยวรอดูต่อไปในอนาคตนะครับเอาจริงๆนี่ไกลจากเอโดมมากเลยนะแต่ว่าสถานะไอ้นั่นก็ยังอยู่นะครับคือสถานะของคอนดูตเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสักระยะถ้าเกิดว่าเต็มที่เลยนะคือ90บล็อกแต่เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายที่ผมจะพามาดูนี่ก็คือผมจองที่ตรงนี้เอาไว้ละนะครับกลางพื้นที่ไว้แล้วเตรียมจะทำแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสถานะขี้เกียจอยู่ตั้งป้ายจองเอาไว้แล้วควรจะติดไว้นิดหน่อยนะครับจองภาษาไทยเลย True Faster นิดหนึ่งที่ตรงนี้เป็นของผมผมกะว่าผมจะเปิดร้านที่คิดไว้ตั้งนานแล้วแหละก็คือร้านขายซีดีเนี่ยครับโอเคในระหว่างที่ผมจะบ่นเรื่องร้านตัวเองผมขอไปเติมน้ำมาลองเติมน้ำด้านบนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเติมได้หรือเปล่านะน่าจะได้ต้องรอดูก่อนนะครับดูดีดูน่าจะได้โอเคผมจะบ่นไปด้วยแล้วก็เติมน้ำไปด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดนะผมจะสร้างร้านชื่อ Golden State น้องๆคิดว่าไงบ้างครับกับชื่อร้าน Golden Stateลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างดูนะครับว่าชื่อนี้โอเคไหมหรือว่าน้องมีร้านชื่อร้านแนะนำใหม่ๆเพราะว่าผมกะว่าผมมีฟาร์มทองไงน่าจะใช้อะไรได้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้แล้วทำไมตรงนี้มันหายไปฮัลโหลบักแน่เลยพูดดีหายไปละโอเคก็มันเป็นร้านชื่อมันเป็นชื่อที่ดูเท่มากเลยนะในความรู้สึกผมนะครับคือผมอยากจะเปิดออกมาเป็นแบบเป็นเหมือนบาร์อะไรอย่างเงี้ยบาร์แบบยุคเก่าๆแล้วก็มีเครื่องแผ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หนุ่มสาวก็มาเปิดแผ่นเสียงกันแล้วก็เต้นรำด้วยกันดูโรแมนติกดูมีความรักชอบมากอันนี้คือเป็นร้านในจินตนาการนะแล้วก็กะว่าคงทำร้านจากไม้แล้วก็เป็นรูปเรือคว่ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำไงมันต้องให้ตีมใต้น้ำนะครับมันต้องมีแบบมีเรือมีน้ำมีอะไรอย่างนี้มันจะได้ดูดีๆดูสวยๆงามๆนะโอ้โหจะเต็มละใช้ได้อยู่โอเคลองแนะนำมาดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยความที่มันเป็นบาร์เนี่ยผมเลยคิดว่ามันควรจะต้องมีเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนึงซึ่งเครื่องดื่มในเกมเนี้ยยังไงก็คงไม่พ้นพวกโพชั่นนะครับยาที่เราสามารถปรุงได้จากไอตัวอะไรนะ standing potion อะไรนะนั่นแหละผมจำชื่อไม่ได้ใครจำได้รบกวนคอมเมนต์บอกทีว่ามันชื่ออะไรที่ปรุงยาไอเครื่องปรุงยาอนั่นนะครับนั่นแหละผมกล่าวว่าผมจะทำด้วยเนาะแล้วก็เอามาขายในร้านสักหน่อยนึงวางให้มันสวยๆดีไหมให้มันดูแบบเป็นบาร์มันก็ต้องมีแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้จุกจิกจุกจิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็กะว่าจะทำกะว่าจะทำฟาร์มวิชซึ่งเมื่อซีซั่นที่แล้วผมก็ทำได้นะครับซึ่งมันช่วยให้ผมทำยาต่างๆได้สะดวกขึ้นมากนะฮะปัญหาคือผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้มันยังจะทำได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมทำฟาร์มวิชเนี่ยผมก็คงจะทำเครื่องผลิตยาด้วยอีกอันหนึ่งนะอันนั้นง่ายมากน้องๆทำเงินได้สบายๆเลยแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดผมทำเครื่องผลิตยาแล้วเนี่ยคือผ
ผมเปิดเป็นร้านใหม่อีกร้านนึงเลยไว้ขายยาโดยเฉพาะขายโพชั่นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเออดูดีนะใช้ได้นะผมว่านะถ้าเกิดทำเป็นร้านโพชั่นอีกสักร้านนึงเนี่ยโอ้เงินมหาศาลนะครับแล้วอีกอันนึงคือเราอาจจะทำเอาทองมาขายไหมเพราะผมมีฟาร์มทองเอาทองมาแลกไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยเออซีดีสักแผ่นละ1ไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคนอื่นน่าจะหากันยากเนาะแต่ว่าผมมีเยอะนะครับผมเป็นเจ้าของทุนผมทำได้หมดเฮ้ยอะไรอย่างงี้หรือว่ามันจะแพงไปไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วก็ไอตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันขายได้และขายได้ดีๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังดีลกับทุกคนอยู่นะก็คือนี่เลยครับอย่างวันก่อนน้องเฟรชก็มาเสดมาหาผมบอกว่าพี่ทูทำชุดเกราะเอนชานเอ้ยทำพิกแอคเอนชานให้หน่อยซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ใครๆก็ต้องการอ่ะหรือว่าสักพักนึงคนที่มีของอยู่แล้วเขาก็อาจจะตายนะครับอาจจะตายแล้วของตกลาวาอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วเขาก็จะเสียของไปแล้วเขาจะเสียใจมากนะครับแล้วเขาก็จะเลิกเล่นไมค์คาไปไม่ใช่คือน้องๆเข้าใจใช่ไหมว่าอารมณ์แบบคนของหายอะไรเงี้ยมันจะชอบโอ้ไม่อยากเล่นไมค์คาอีกต่อไปแล้วขี้เกียจหาของใหม่อะไรเงี้ยเราก็มาแก้ไขด้วยการที่เปิดร้านทำชุดเกาะทำอุปกรณ์เอนชานซะเลยคือตอนนี้ผมมีไอเดียแล้วที่บ้านผมมีตัวซอมบี้ NPCเก็บเอาไว้อยู่2ตัวผมกล่าวว่าผมจะเอาไปทำฟาร์ม NPC ซึ่งผมจะเอาตัว NPC เนี่ยมาแลก Emerald ครับแล้วเอามาแลกอะไรต่อหรือเปล่าผมจะตามหาตัว Blacksmith ไอ้ตัว NPC ที่มีผ้าคลุมสีดำอ่ะเออตัวนั้นน่ะมันมีโอกาสที่จะให้แลกของเพชรพวกไดมอนด์ไดมอนด์พิกแอคไดมอนด์เชเวลหรือว่าชุดเกราะไดมอนด์ต่างๆนี่ก็มีนะโอ้คือมันสุดยอดมากนะครับเอ้ตัว NPC ตัวนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆเคยเห็นนะมันเจ๋งมากๆนะแล้วก็นี่แหละพี่ก็กะว่าเอาเรามีฟาร์มทองที่ผมพูดไปตอนแรกแล้วฟาร์มทองเนี้ยมันสามารถที่จะมีเนื้อเน่าด้วยนะครับคือเราสามารถเอาเนื้อเน่ามาเผาได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีคนจับผิดอยู่นะครับคือเนื้อเน่าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเผาได้ทุกคนนะครับมีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จุกุคัตเท่านั้นที่เผาได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น data pack พิเศษที่ลุงเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูผมมีเนื้อเน่าติดอยู่1อันพอดีเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนมาจับผิดในคลิปผมนี่ครับผมสามารถเผาล็อตเทนเฟสได้เดี๋ยวคอยดูว่ามันจะออกมาเป็นอะไรนะครับซึ่งผมเฉลยเลยก็ได้ว่ามันจะออกมาเป็นตัวหนังวัวนั่นเองนะครับเอาเนื้อเน่ามาเผาแล้วได้เป็นหนังวัวอันนี้คือลุงเบสได้ไอเดียมาจากใน Sky Factory นะซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับมันจะทำให้เนื้ออันไร้ค่าไม่มีประโยชน์ตรงนี้ได้กลับมามีค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะมี NPC ที่ชื่อว่า Letterwork นะครับก็คือแปลว่า NPC ที่ขายพวกเครื่องมือที่ทำจากหนังนะครับ Letterwork work แปลว่างานหรือทำงานอะไรเงี้ยแต่นะนี่ไงผมได้เป็นหนังออกมาแล้วนะครับจาก Letter เอ้ยจากการเผาเนื้อเน่านะครับที่ลุงทำใน Data Pack นะครับของ Juku Cut Server เท่านั้นแหมพูดไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนมาจับผิดนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วเราสามารถเอาหนังเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเอาไปทำตัวเอาไปแลกเป็นเอเมอรัลได้นะครับโดยไปแลกกับพวกที่เป็น NPC แบบ Letter Work Letter นะครับที่แปลว่าหนังนะฮะเขียนอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นะฮะเป็นวิธีหาเอเมอรัลอันหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยนะแต่ปัญหาคือผมต้องหาของเผาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องคิดโอ้เรียกว่าเป็นธุรกิจกันเลยนะในเซิร์ฟนี้สุดยอดมากสนุกสนานแล้วผมก็ใกล้จะทำไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วครับเสร็จไหมเรียบร้อยจริงๆเหลืออีก1บล็อกใช่ไหมแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวแหละนี่
โอเคหมดแล้วใช่ไหมครบแล้วครับทุกคนเรียบร้อยตอนนี้ก็กลายเป็นเอ้อยังมีตรงนี้อย่างนี้นะหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเทน้ำครบหมดแล้วโอเคเสร็จแล้วสำหรับวันนี้คือผมจะได้พูดกับน้องๆเยอะๆอย่างนี้ก็เฉพาะตอนที่ผมอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นกับคนอื่นเนี่ยผมก็จะไม่ได้พูดน้องๆกับน้องๆอย่างนี้ก็คือคลิปก่อนหน้านี้คลิปที่ทำฟาร์มทองนะครับในเอพิโซดที่15มั้งเนาะผมพูดเรื่องว่าผมเรียกที่โรงเรียนว่าครูกับอาจารย์อย่างนี้นะครับผมเลยสงสัยว่าน้องๆคิดว่าเอ้ยน้องๆพูดน้องๆเรียกชื่ออาจารย์เรียกชื่อคุณครูเรียกชื่อทีเชอร์กันยังไงบ้างนะครับซึ่งหลายๆคนก็ตอบมาในคอมเมนต์นะฮะว่าเรียกว่าบางคนก็เรียกเหล่าซื้อบางคนก็เรียกซิสเตอร์ทีเชอร์ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ดีๆทั้งนั้นเลยพี่ชอบมากนะครับคราวนี้พี่ถามอะไรไปบ้างก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างเนาะขอบคุณมากนะครับรู้สึกสนุกมากที่น้องๆมาตอบกลับอย่างนี้นะครับถือว่าพี่ทำได้สำเร็จอันหนึ่งเนาะเอาล่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ถามอะไรไปพี่ลืมไปละฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับเอ้ยเรือมีธงแล้วแป๊บเดียวเองนี่สปอยล์ไปเนี่ยไม่ดูดีกว่าจะสปอยคลิปเขาแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ